จะชวนทุกคนนะคะมากินอาหารรสมือแม่ที่มีชื่อว่าร้านอาหารไมมัมค่ะร้านแห่งนี้นะคะเป็นร้านของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแคที่จบการศึกษาไปแล้วมาช่วยกันทำค่ะคนทำนะคะอายุมากสุดเนี่ย79ปีมีอาหารมากมายแต่ละวันที่แตกต่างกันไปดูกันค่ะว่าวันนี้มีเมนูอะไรบ้างค่ะบริเวณด้านข้างประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคค่ะเดินเข้ามาในร้านเราก็จะพบกับแอร์เย็นฉ่ำคลอเสียงดนตรีฟังสบายๆแต่ถ้ามองเข้าไปในครัวเราก็จะพบกับเหล่าคุณป้าคุณยายอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปวิ่งวุ่นทำอาหารเสิร์ฟลูกค้าซึ่งแม่ครัวเหล่านี้ก็คือนักเรียนจากโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบางแครุ่นที่2ที่เรียนจบหลักสูตรแล้วแต่ยังแวะเวียนมาช่วยงานที่ร้านหมายถึงคุณลูกค้าทุกท่านจะได้ชิมรสชาติอาหารฝีมือแม่ครัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันเช่นเดียวกับเมนูในแต่ละวันที่นอกจากอาหารตามสั่งแล้วยังมีเมนูพิเศษที่ทางร้านจะเป็นคนเลือกให้เราค่ะซึ่งในวันนี้เป้จะได้ชิมข้าวคลุกกะปิและข้าวตังหน้าตั้งค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เป้อยู่ในห้องครัวของร้านอาหารไมมัมค่ะมีเหล่าคุณพี่คุณป้านะคะทำอาหาร wow. วันนี้เมนูเด็ดก็คือข้าวคลุกกะปิค่ะโดยมีนี่เลยคุณป้าจันจรัสนะคะเป็นแม่ครัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่คะ63ค่ะ63เห็นแบบนี้แสดงว่าน่าจะเคยทำอาหารมาก่อนเคยค่ะเคยเปิดร้านอาหารค่ะเรามาทำเป็นแม่ครัวที่ได้ไงเนี่ยก็พอดีเป็นนักเรียนผู้สูงอายุรุ่น2เพราะทางบ้านบันแคเขาให้มีกิจกรรมของผู้สูงอายุคือไม่อยากให้คนแก่เหงาก็เลยเปิดร้านอาหารนี่มีอยู่แล้วแต่นี่ไม่มีคนทำเขาก็เลยเอานักเรียนรุ่น2มาทำคือทำเป็นธุรกิจของพวกเรารายได้แล้วก็เขาก็มีค่าตอบแทนให้เราอาหารกันค่ะแล้วบ้านบันแคเขาก็ไม่ใจดีเขาไม่หักค่าอะไรเลยค่าตอบแทนผู้สูงอายุหมดเลยค่ะเรามาทำเราเป็นยังไงบ้างคะก็สนุกดีค่ะเราได้มาเจอเพื่อนฝูงมาสนุกเฮฮามากินอาหารร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีความสุขอีกแบบนึงคุณป้าจรัญจรัสโพบำเพ็ญแม่ครัวร้านไมมัมประจำวันพุธวัย63ปีคนนี้อายุน้อยที่สุดในร้านแล้วค่ะทีมตกแต่งจานกันบ้างค่ะต่างคนต่างใส่เครื่องแน่นล้นจานซึ่งข้าวคลุกกะปิจานนี้ราคาเพียงแค่40บาทเท่านั้นไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะร้านนี้ยังมีเมนูเครื่องดื่มให้เราได้สดชื่นกันด้วยซึ่งเมนูยอดนิยมก็คือน้ำอัญชันมะนาวฝีมือคุณป้ามัทุรสทรัพย์ธำรงวัย74ปีมือชงเครื่องดื่มอันดับหนึ่งของร้านคุณป้าบอกว่าถ้ามาร้านหมายมั่มแล้วไม่ได้กินเมนูนี้ถือว่ามาไม่ถึงค่ะคือเราได้1ได้สุขภาพจิตที่ดี2เราได้เพื่อนค่ะ3เราได้มีความคิดอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะถือว่าดีกว่าอยู่บ้านอยู่บ้านน่าเบื่อดีกว่าค่ะเมนูยอดฮิตของคุณป้าที่ทำหลอดน้ำนี่มีอะไรบ้างคะคือที่นี่ถ้าฮิตที่สุดคืออัญชันมะนาวค่ะบอกว่าไงถ้าถือว่าถ้ามาเราไม่ได้กินเหมือนมาไม่ถึงไหนมาไม่ถึงค่ะเดี๋ยวต้องไปชิมซะแล้วได้ค่ะขอบคุณนะคะที่ได้รอคอยแล้วค่ะนั่นคือการชิมอาหารรสมือแม่ระเบียบเสมือนมีแม่มาทำให้กินนั่นเองเรียกว่าเด็ดทุกเมนูเลยค่ะตั้งแต่อาหารคาวอาหารว่างไปจนถึงเครื่องดื่มในราคาเบาๆเริ่มต้น30บาทแต่อร่อยและอิ่มท้องอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเนี่ยซื้อกลับบ้านด้วยอะไรอร่อยบ้างก็วันนี้ก็พี่เขาทานสุกี้แต่เราพี่กับสองคนก็ทานข้าวคุกกะปิเด็ดไหมอร่อยอร่อยเด็ดมากเลยร้านอาหารไมมัมที่บ้านบางแคเปิดทำการมาตั้งแต่เดือนเมษายนปี2561ที่ผ่านมาค่ะหากถามถึงผลกำไรอาจจะไม่มากนะแต่เทียบไม่ได้เลยกับความสุขของเหล่าผู้สูงอายุที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งได้พบปะเพื่อนฝูงพูดคุยกับลูกค้าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี2564นี้ค่ะจนต้องซื้อกลับบ้านค่ะผู้ชมคะใครสนใจก็สามารถแวะเวียนมาได้ค่ะร้านไมมัมตั้งอยู่ที่หน้าบ้านบางแคนะคะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เริ่มตั้งแต่10โมงจนถึงบ่าย3เช้าหมดอดกินนะคะคุณผู้ชมพี่เบนพี่พลอย
เชื่อค่ะว่าอร่อยจริงๆพอน้องเป้นี่แบบเคี้ยวเข้าไปอย่างนี้เลยตุนไว้สองข้างอย่างนี้เลยเมื่อกี้เขาไม่ได้เป็นฟันคุดหรืออะไรใช่ไหมไม่เขาเมื่อกี้เห็นไหมล่ะตอนที่เขากินขนมขึ้นมาเขาเคี้ยวตุ้ยตุ้ยสองข้างอย่างนี้น่าเอ็นดูคือเคี้ยวจนแก้มปองน่ารักก็แต่แยกออกใช่ไหมว่าคนไหนคุณเป้กับคนไหนที่เป็นพี่พนักงานแทบแยกไม่ออกเพราะว่าทุกคนดูกระฉับกระเฉงใช่ไหมใช่ทุกคนดูแบบ